สวัสดีคนรักรถชาวเรียวไทม,ม์คาบแมกกาซีนทุกท่านด้วยนะครับสาหรับพอดแคสต์คลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะฉุกและหุกหน่าดูเลยนะครับพี่นอ้องครับผมคือต้องบอกว่าอุ้ยเอาแล้วเทสลางานเข้าแล้วครับพี่เพิ่งเห็นเมื่อไม่กี่วันก่อนองนะผมไป <c oughs> งานแต่งมาก็โอ้ยหลายคันนะเทสลาใช่แต่ตอนนี้ที่อเมริกางานเข้าแล้วนะพี่ครับเพอะล่าสุดเนี่ยเทสลาโดนร้องเรียนกันลืมเลยนะพี่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของพงมาลัยค้างโอ้โหปัญหาของพงมาลัยอ่ะเนี่ย ใช่ครับพี่คือทางองค์การบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐเนี่ยหรือ NHTSA เนี่ยครับเพราออกมาเผยว่าเขาได้รับคำร้องเรียนจากเจ้าของรถเทสลารุ่นโมเดล3กับโมเดล Y โอ oh ้โ oh. หรุ่นที่คนไทยออกกันเยอะนะเยอะครับเยอะแล้วพวงมาลัยมันค้างเนี่ยมันน่ากลัวมากนะมันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วย น่ากลัวนะใช่ครับคือมีคนขับเทส l a โมเดลวคนหนึ่งนะครับจากรัฐจอร์เจียเนี่ยเขาออกมาร้องเรียนเมื่อเดือนก่อนนะครับเมื่อเดือนมิถุนาว่าเทส l a โมเดลวที่เขาเพิ่งซื้อมาได้2อาทิตย์เนี่ยอยู่ดีๆก็มีปัญหาเรื่องพงมาลัยค้างระหว่างขับออกมาจากห้างโอ้โหสองอาทิตย์เองนะใช่ครับพี่แต่โชคดีที่ว่าเขาสามารถประคองไปจอดได้หลังเกือบชนกับรถที่วิ่งสวนมาแต่ในขณะที่เทส l a โมเดลสเนี่ยอีกรายหนึ่งไม่ได้โชคดีขนาดนั้นครับพงมาลัยเขาเนี่ย ทางก่อนตัวรถจะวิ่งออกนอกถนนไปชนเปรี่ยงขับต้นไม้โอ้โหสวยไปครับอันนี้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ถูกร้องเรียนในอเมริกาเนี่ยคือ t e สลาโมเดลวเนี่ยพวงมาลัยชอบหลุดในขณะที่กําลังขับอยู่โอ้โหเรื่องพวงมาลัยนี่หนักเลยนะมีแต่เรื่องของพวงมาลัยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีรายงานมา,มามากกว่า800เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตัวเบรกด้วยโอ้โหคือเซนเซอร์เขาเนี่ยมันไม่เจอสิ่งกีดขวางอะไรนะครับ แต่อยู่ดีๆมันเบรกให้มันเหมือนกับว่ามันไปเจออะไรบางอย่างสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นนะครับทางด้านที่มันไม่มีอะไรเลยนะข้างหน้าอาจจะเป็นตัวผีตามหลอกหลอนหรือเปล่าฮะเฮ้ยอย่ามาประเด็นผีกันซะแล้วมีปัญหาหนึ่งที่น่ากลัวนะครับคือระบบ full self driving ของเทสลาครับเพราะว่ามันเป็นระบบไร้คนขับที่แน่นอนแหละว่าเราแทบจะไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งคือมันเกิดอุบัติเหตุหนึ่ง ชนเข้ากับหมาตัวหนึ่งตายโอ้โหแล้วลองคิดสภาพถ้ามันไม่ใช่หมาสิถ้าเป็นคนล่ะเออ<ต>น่ากลัวนะแต่ระบบเซนเซ,นเซอร์ของโฟรเซล r i ดิวิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการชนคนนะพี่แล้วฟุตเทจในกล้องหน้ารถนะครับเห็นได้ชัดด้วยว่าตัวรถเนี่ยมันไม่มีการหยุดหรือไม่มีการชะลอเลยโอ้โหก็คือ,อโโสใ,ใส่ไปเต็มที่เลยใช่ครับคือถ้าจะให้ผมวิเคราะห์เนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าน้องอ่ะอยู่ต่ำกว่าพื้นครับผมแล้วทีนี้เนี่ยน้องเขาวิ่งมาเร็วมากด้วยมันเลยทําให้เซนเซอร์ของระบบ f o l l self driving version Beta เนี่ยมันตรวจจับไม่ได้เหมือนมนุษย์ครับถ้าวิธีแก้ในความคิดผมนะคือทางเท s l a เนี่ยก็จะต้องอัปเดตปรับแก้เซนเซอร์นะครับให้สามารถตรวจจับสัตว์ที่วิ่งตัดหน้ารถได้ด้วยเพราะไม่งั้นอะ่ะเขาไม่ได้มองคือเหมือนกับว่าเซนเซอร์เขาจะตรวจจับแต่รถกับมนุษย์อย่างเดียวครบครบสอ,อย่าง เพราะว่าอย่างสมมติว่าเจ้าสัสตว์ตัวเล็กๆเนี่ยบางทีมันทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะแบบสมมติว่าเราชนสุนัขเนี่ยหรือว่าชนอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเสียหลักแล้วไปชนอย่างอื่นต่อเพิ่มได้อีกนะเออน่ากลัวจริงครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ทาง N H T S A เนี่ยเขาก็มีการสอบสวนเหมือนกันครับพี่เรื่องของพงมาลัยค้างเนี่ย คือหน่วยงานเนี้ยก็ต้องยกระดับการสอบเนี่ยไปสู่การวิเคราะห์เรื่องของการออกแบบเรื่องของวิศวะซอฟต์แวร์ด้วยเนาะครับผมก่อนจะตัดสินใจว่าต้องมีการเรียกรถคืนนะครับอาจ,จะนะครับประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าคันถือว่าจานวนสูงมากเลยทีเดียวเยอะครับแล้วก็มีการเร่งให้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยนะครับแก้บั๊กต่างๆที่มันจะมีผลต่อการขับขี่ด้วยครับ เดี๋ยวเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับพี่ว่าบทสรุปเรื่องราวปัญหานียมันจะจบลงยังไงแล้วเราก็จะมาเล่าให้ทุกท่านทราบอีกทีหนึง่งซึ่งพวกเราเรียวไทม,ม์คาเมกาซีนก็หวังว่าอย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้ใช้เทสลาในประเทศไทยเนาะแต่และเรื่องที่เนี่ยเราเราเหยิบมาพูดถึงเนี่ยมันก็มันก็น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเทสลาโมเดล3และโมเดล Y หรือเคยมีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคอมเมนต์ Comment มาได้ที่ใต้คลิปข้างล่างนะครับ ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ับสไคร e ให้กับช่องของพวกเราเรียวทำข่าวเมกาซีนด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ